อาจารย์เดชาถึงแม้ว่าเราจะมาดีกันแล้วตอนนี้ในเรื่องของคดีของน้องแตงโมเนี่ยเราจะอยู่คนละฝั่งกันความเชื่อคนละแบบแต่ว่าส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็ไม่อยากจะไปแย่งคดีของใครขอโทษนะมาช้ากว่าเพื่อนอายังค่ะพี่ตั้มคะเบื้องต้นกรณี Facebook ของคุณแตงโมและ IG ออกมาเนี่ยพี่ตั้มรู้ข้อมูลไหมคะว่าเป็นใครอยู่เบื้องหลังยังไงคะคือตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเป็นบังแจ็คนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการโพสต์หรือว่าการที่บังแจ็คเนี่ยได้มีการไลน์ไปขู่สสวันนะครับก็ไปขู่ในทำนองว่าเดี๋ยวจะไปเปิดคลิปเสียงนะมีของเขาอะไรยังไงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยมีขับเฮ้าส์ก็ได้มีการใช้ ID ของน้องแตงโมเนี่ยแล้วก็ไปเปิดคลิปเสียงของทางสสวันจริงๆนะครับแล้วก็เลยถามสสวันเฮ้ยเคยพูดอย่างนี้กับใครให้ไปเช็คดูในไลน์สิเขาก็ไปดูไลน์ย้อนหลังว่าเขาเคยคุยเคยอัดเสียงเนี่ยส่งไปให้กับน้องแตงโมจริงซึ่งมันเป็นเรื่องนานมากแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เลยนะครับแล้วก็มันมี IG นะครับของน้องแตงโมที่เอามาโพสต์ที่เป็น IG แมวนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยให้ทุกคนลองดูอันนี้เป็น IG ของแตงโมที่โพสต์ภาพกระติกนะครับมีแคปชั่นแล้วก็มี IG ของบางแจ็คเนี่ยมาบอกเอาเพจเราไปเลยครับนะแล้วเพื่อที่จะให้คนเห็นเนี่ยก็ได้มีการเอา IG ของแตงโมมาซับเมนต์อีกนะครับว่าเนี่ยหนูใช้เฟซพี่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนเป็นการคุยคนเดียวแต่คือตัวเองทำนั่นแหละคุยคนเดียวแหละบางแจ็คอะนะผ้าที่ส่งจากอเมริกาป่านนี้ไม่ถึงไทยเลยนะคืออยากให้สังคมเนี่ยคิดสักนิดหนึ่งนะว่าไอ้เรื่องไอ้กระบวนการเมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคดีให้น้องแตงโมได้ความยุติธรรมหรือมันเป็นการสร้างกระแสมันเหมือนเป็นการปั่นป่วนกลับมาอีกครั้งนึงไหมครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กระติกก็มันก็เหมือนกับว่าเอาข้อมูลเอาภาพเอาอะไรมาที่ตัวเองที่มีมานะครับที่ได้มาจากไอคาวหรือจากโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะครับเอามาโพสในช่องทางของน้องแตงโมนะครับให้มันเกิดกระแสมาแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กระติกหรือว่าคนบนเรือนะครับเอาให้มันชัดไปเลยนะครับแล้วบางแจ็คเนี่ยเขาได้รหัสอะไรพวกนี้มาจากไหนก็อันนี้ต้องมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นคนให้บางแจ็คไปหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณแม่ก็ได้มีการประสานผ่านกับ อดีตคนรู้จักคนสนิทมาหาผมนะครับว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยจะเชื่อมั่นอาจารย์เดชาตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นก็คือช่วงที่มีตำรวจเนี่ยเอาภาพจาก Google มาใช้แหละนะครับแล้วติดต่อมาหาผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่สะดวกนะครับก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันต่อยาวแล้วก็พอกลับมาเนี่ย ก็ทราบข่าวแล้วว่าได้มีการติดต่อกับยูทูบเบอร์อีกคนนึงนะครับขาประจำที่เป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์เดชาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ได้มีการติดต่อกับทางบางแจ็คเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลนะครับแต่ตอนนี้คิดว่าแม่คงจะรู้ซึ้งแล้วแหละว่าพอไปทำแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะมันดีกับคดีหรือไม่ดีกับคดีเพราะว่าทุกคนที่รักแตงโมนะพูดตรงๆนะเขาก็เวลาคิดถึงเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดู Facebook ไปดู IG ไปดูภาพย้อนหลังว่าเป็นอะไรยังไงแต่วันนี้ Facebook เขาปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าตัวตนที่ใช้ไม่ใช่เป็นเจ้าของจริงๆนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูรูปไปดูอะไรมันก็ไม่ได้ละอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสงสัยก็คือเรื่องของมือถือแตงโมครับผมหลังจากที่ตำรวจเนี่ยส่งมอบกับคุณแม่อยู่ดีมันไปอยู่ที่บางแจ็คได้ไงครับก็มือถือเนี่ยกลับมาที่คุณแม่แล้วนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้มีการนัดกับคนนึงนะครับแล้วไปคุยแล้วก็คือคนนี้เขาก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกับบางแจ็คอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการส่งไอคลาวไปให้ทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจะดึงรูปหรือว่าดึงแอปอะไรต่างๆออกมาได้นะครับเพื่อจะเป็นการป้องกันเพราะว่าถ้าคนในประเทศไทยเนี่ยไปเรื่องที่แรงแบบนี้เรื่องที่ดาราเสียชีวิตแบบนี้แล้วเกิดเอาไปปลุกปั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยรับรองตำรวจเขาจ้องแล้วเขาดำเนินคดีแน่คนประเทศไทยเขาเลยกังวลแล้วก็กลัวนะครับคนที่ไปขบวนการเดียวกันนะเขาก็เลยส่งต่อไปให้บางแจ็คซึ่งอยู่ต่างประเทศบางแจ็คก็อยู่ต่างประเทศแล้วมันไม่ได้กลัวอยู่แล้วว่าจะถูกดำเนินคดีอะไรหรือเปล่านะครับก็เอามาเล่นสนุกสนานเลยคนที่อยู่เมืองไทยที่ส่งข้อมูลให้นี่ใครอะคะก็เป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์เดชาเพื่อนรักเก่าเขาเนี่ยแหละคนที่ออกมาเปิดเผยอีกฝั่งก็ประมาณนั้นแหละนะครับที่ว่าจุดประสงค์ที่เขาทำแบบนี้คือเขาต้องการอะไรคือต้องการให้กระแสเรื่องเนี้ยเอาส่วนหนึ่งก็คือไม่ให้มันเงียบนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปชี้นำนะครับว่าจุดประสงค์ที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยเหลือคดีน้องแตงโมหรือเขาต้องการที่จะสร้างกระแสกันเราไม่รู้หรอกขบวนการอย่างนี้คิดยังไงผมอะคิดอยู่แล้วว่ามันคือยังไงแต่ว่าไม่อยากจะออกมาพูดแต่ว่าให้สังคมตัดสินเองว่าไอ้เมื่อคืนโพสต์รัวๆมาเนี่ยข้อมูลต่างๆพี่มีในโทรศัพท์อยู่แล้ว
ออกมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคดีใช่ไหมเออถ้าเกิดบอกว่าใช่แสดงว่ามีประโยชน์เออแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันก็แค่การสร้างกระแสแบบนี้แม่จะดำเนินคดีกับบังแจ็คไหมคะหรือว่าตำรวจจะต้องมีการดำเนินการอะไรไหมคะเรื่องนี้คิดว่าตอนนี้แม่เนี่ยคงจะรู้แล้วแหละว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเกิดผลยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าแม่อาจจะถอยด้วยซ้ำนะอันนี้ไม่ได้คุยกับแม่นะแต่ก็รู้ว่าถ้ามาทำแบบนี้มันไม่ได้มีผลดีกับน้องนะครับแล้วก็ทำให้เฟซบุ๊กหายไปอีกโดยส่วนตัวพี่ตั้มมองว่าคดีนี้มันมีอะไรซับซ้อนไหมคะตอนนี้ถึงขั้นอัยการแล้วพี่ตั้มมองว่ามันจะได้ตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกแล้วก็จนวันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าไม่น่าจะใช่เรื่องประมาทมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นทนายความนะครับเราจะกล่าวหาใครสักคนนึงเนี่ยเราต้องมีพยานหลักฐานนะถ้ามีพยานหลักฐานเราก็ไม่อยากจะไปพูดชี้นำสังคมนะครับย้อนกลับไปตอนที่คุณแม่ติดต่อทางพี่ตั้มตอนที่ไปฝรั่งเศสค่ะคุณแม่ติดต่อให้ประสานมาเป็นทนายความส่วนตัวหรอคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษายังไงบ้างก็คุณแม่ไม่ได้โทรมาเองนะครับก็เป็นอดีตคนสนิทของคุณแม่นะครับติดต่อมาว่าคือพูดเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะเชื่อมั่นอาจารย์เดชานะครับอยากจะให้เราเนี่ยไปช่วยเหลือคดีนี้นะครับและพี่ตั้มตอบไปว่ายังไงคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคืออาจารย์เดชาถึงแม้ว่าเราจะมาดีกันแล้วแล้วตอนนี้ในเรื่องของคดีของน้องแตงโมเนี่ยเราจะอยู่คนละฝั่งกันความเชื่อคนละแบบแต่ว่าส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็ไม่อยากจะไปแย่งคดีของใครแล้วก็ไม่อยากจะไปแทงข้างหลังเขาเอาง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามีโอกาสมาแล้วเราจะคว้ารีบไปเหยียบเขาเพื่อเราจะขึ้นมาเด่นมาดังผมไม่ใช่นิสัยของผมอยู่แล้วผมก็เลยไว้เรื่องอื่นก็ได้แล้วเราก็มีเรื่องอื่นที่จะต้องทำอยู่หลายเรื่องแต่ว่าก็ติดตามมาตลอดนะครับแต่ว่าการที่จะไปทำคดีของคนอื่นเนี่ยเราจะไม่ทำลักษณะนี้เท่ากับว่าตอนนี้แม่เหมือนกำลังจะเททนายเดชาเพื่อไปหาเพื่อนสนิทอีกคนนึงก็น่าจะไปแล้วเพราะว่าไม่งั้นคงจะไม่ส่งข้อมูลอะไรให้กับบังแจ็คหรอกนะครับพี่ตั้มมองว่าอีกไม่นานจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีแตงโมแบบเนี้ยมันจะมีประโยชน์ต่อรูปคดีหรือจะเป็นพลิกคดีไหมคะรอดูอยู่รอดูหลักฐานสำคัญนะครับว่าคนที่มาแถลงอยู่พูดตรงๆอัจฉริยะมาแถลงอยู่เนี่ยนะครับก็ส่วนนึงชื่นชมในความพยายามนะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าไอ้ที่หลักฐานที่มาเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่สำคัญในคดีจริงไหมนะครับแล้วสามารถพลิกได้หรือเปล่านะครับก็รอดูอยู่เห็นนัดมา 2-3 ครั้งละตอนนี้ผมก็รอดูอยู่ว่ามีอะไรใหม่ๆเพราะว่าที่ผ่านมาก็ที่ติดตามมาตลอดมันก็เหมือนกับที่สสเต้เขาเป็นคนเอาออกมานะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับบังแจ็คจริงๆเหรอจะไปรออะไรล่ะ บังแจ็คแน่นอนอยู่แล้วคนเดียวเหรอครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนข่าว ECU คนทุกท่านนะครับที่ยังคงรับชมอยู่ทาง Facebook Live ในเวลา 12:40 นาทีนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไม่เชื่อแล้วตอนนี้หน่วยเลือกตั้งนะครับผมที่13แขวงทวีวัฒนานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะจริงๆทนายตั้มเนี่ยนะครับผมเดินทางมาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผมแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่ามีประเด็นเรื่องของเฟซของทางคุณแตงโมแล้วก็ Instagram ของคุณแตงโมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ทางชาวเน็ตแล้วก็นักข่าวรวมถึงสื่อมวลชนเมื่อคืนเนี่ยนะฮะแทบจะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะทนายตั้มก็เลยออกมาคลายข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้ชมครับประเด็นหลักๆก็คือเรื่องเดียวเลยนะฮะตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังและคุมเฟซของคุณแตงโมนิดาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ชมครับจนทำให้ล่าสุดเนี่ยนะครับผมทางเฟซของคุณแตงโมแล้วก็ Instagram เนี่ยถูกปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมครับก็คือบังแจ็คนะฮะตามที่ทนายตั้มบอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ชมครับส่วนประเด็นเรื่องของมือถือของทางคุณแตงโมหรือว่าข้อมูลไอคลาวด์ของทางคุณแตงโมไปอยู่กับทางบังแจ็คได้ยังไงเนี่ยนะครับผู้ชมครับถ้าผู้ชมยังจำกันได้นะครับก็คือหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับผมมีการส่งมอบนะครับผมขอบคุณครับทนายนะครับหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับผมมีการส่งมอบข้อมูลมือถือให้กับทางคุณแม่เนี่ยนะครับผมหลังจากนั้นมีประเด็นนะครับว่าทางคุณแม่เนี่ยนะฮะไม่เชื่อใจกับทางทนายเดชาหรือว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจกับทางทนายเดชาเท่าไหร่นะครับผมก็เลยส่งมอบมือถือเนี่ยนะฮะไปให้กับคนสนิทของทางทนายเดชาคนหนึ่งนะครับผู้ชมครับผู้ชมก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเป็นใครซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะข้อมูลมันก็หลุดจากทางคนสนิทของทนายเดชาเนี่ยนะครับผมไปยังบังแจ็คนะฮะก็เลยเป็นประเด็นนะฮะบังแจ็คก็เลยเอาข้อมูลต่างๆทางที่อยู่ใน iCloud เนี่ยนะครับผมมาเข้าเฟซของทางคุณแตงโมนะครับแล้วก็เกิดการโพสต์
ต่างๆนานาอย่างที่คุณชมได้รับชมไปเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคุณชมครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเฟซของทางคุณแตงโมที่มีชื่อว่าเมลอนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของเฟซจริงนะครับแต่ว่าเกิดอีกเฟซหนึ่งซึ่งเป็นเฟซปลอมนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีคนติดตามอยู่ประมาณแสนกว่าคนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะวันนี้ทางทนายตั้มก็เลยออกมาให้ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับคือจากกรณีที่ทนายตั้มเนี่ยนะครับผมได้มีการโพสต์นะครับผ่าน Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับบอกว่าตอนที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมแม่ให้อดีตคนคุยคนคุ้นเคยติดต่อหาผมนะครับผมบ่นทำนองว่าไม่พอใจที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนเดิมนะครับผมแล้วก็ผมบอกกลับกับทางคุณแม่นะครับว่าค่อยกลับมาคุยที่บ้านนะครับผมหลังจากนั้นก็มีการออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียของทางคุณแตงโมนะครับผมแล้วก็ไม่มีการหยุดเลยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งทางทนายตั้มก็บอกว่าสมตัวผมเชื่อนะครับว่าแม่เจอที่ปรึกษาคนใหม่นะครับผมช่วยวางแผนการตอบโต้ให้นะครับเป็นคนที่สังคมรู้จักกันดีนะครับผมอยากรู้ใครได้ข้อมูลไปเนี่ยนะครับผมไปทำอะไรก็ให้ถามแม่กลับเลยนะครับผู้ชมครับทนายตั้มก็บอกแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวในคดีของคุณแตงโมวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะฮะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคลายข้อสงสัยไปได้แล้วประมาณนึงนะครับว่าใครเป็นผู้ที่คุม Facebook ของทางคุณแตงโมอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ใครเป็นคนโพสต์นะฮะซึ่งจริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ได้มีการจับจุดนะครับรวมถึงการใช้ภาษาการโพสต์การเว้นวรรคดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็คุ้นเคยกันดีนะฮะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับคุณผู้ชมครับประจวบเหมาะว่าวันนี้เนี่ยทนายตั้มก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วนะครับว่าใครคือคุณใครเป็นคนคุมเฟซแตงโมช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับก็คือบังแจ็คนะฮะถ้าเอาตามจากทางข้อมูลที่ทนายตั้มบอกเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับส่วนตอนนี้นะคุณผู้ชมครับในส่วนของทางด้านของทางคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยนะครับก็ยอมรับแล้วนะครับว่าเป็นคนส่งข้อมูล iCloud ดังกล่าวเนี่ยนะฮะไปทางคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนหรือว่าบางแจ็คเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพูดกันตรงๆแบบนี้เลยนะฮะส่วนทนายเดชาเนี่ยนะฮะตอนแรกที่ออกมาบอกว่าคุณแม่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวสำคัญเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งนึงนะครับช่วงนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเรารายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับผมช่วงนี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ